ลักษณะเสือ6สายพันธุ์นะครับนะแยกชนิดต่างๆนะครับเรามาดูนะเป็นชาร์ตทำไว้ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะเปรียบเทียบจากใบหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ส่วนของลำตัวเนาะตัวนี้ก็เป็นเสือโคร่งเบงกอลนะครับลักษณะเนี่ยตัวบนสุดนะครับตัดลงมาก็เป็นเสือโคร่งไซบีเรียนะโอ้โหสวยงามทุกตัวนะถัดลงมาอีกก็เป็นเสือโคร่งสุมาตานะฮะตัวนี้นะอยู่ตรงกลางดูหน้าตาแต่ละตัวก็มีความคล้ายคลึงกันมากเนาะแต่ว่าก็พอมีลักษณะในการแยกออกอยู่นะถัดลงมาอีกนิดนึงก็เป็นเสือโคร่งมลายูนะครับตัวนี้หน้าตาน่ากลัวตาจ้องเขม็งเลยนะส่วน2ลำดับที่อยู่ข้างล่างก็เป็นเสือโคร่งอินโดจีนกับเสือโคร่งจีนใต้นะครับตัวลักษณะนะฮะแต่ละตัวนี่นะเสือโคร่ง6สายพันธุ์นะน่ากลัวทุกสายพันธุ์นะครับเสือซูมาตาแต่ขาสุดสวยทุกตัวแต่ว่ามันก็กินเราได้ทุกตัวเนาะหน้ากอดนะแม่จะกอดไหมดูชอบมากเสือโคร่งนี่ชอบมากเลยนะโหตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียต้องดูไข่มันดูไข่มันนี่ตัวผู้เห็นไหมนี่ตัวผู้ที่เดินมาด้านนี้นะครับมองเห็นไข่บะลุ่มเลยจริงเหรอไข่นั่นก็มีไข่นะฮะโอ้อยู่ด้วยกันตัวผู้ทั้งคู่ดีมันไม่ทะเลาะกันเนาะน่าจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะไม่แปลกเลยนะครับที่เขาบอกว่าเสือมันเวลามันคาบวัวหรือคาบกวางเนี่ยมันแบกใส่หลังได้เพราะมันตัวมันใหญ่ขนาดนี้นี่ครับใหญ่จริงๆครับดูมันมองหน้าสงสัยจะเริ่มหิวแล้วมันเป็นแมวต่างหากดูมันพยายามจะข้ามมามันข้ามไม่ได้ถ้ามันข้ามมาได้นะมันเห็นเราอ่ะไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวเรานอนเลยค่ะไม่รอดแน่ๆนอนให้มันกินอยู่ตรงนี้แหละนั่นแหละมองหน้าเยอะโอ้มันคงอยากกินเราอ่ะมันเคยตกลงมาไหมฮะตกน่าจะเคยล่ะเนี่ยเขาทำไว้เนาะให้ขนขึ้นนะเนาะมันคงเคยตกแหละฮะให้ขนขึ้นไม่โดนกินไม่เวลาเสือมันตกลงไปไงเจ้าหน้าที่คงทำบันไดไว้เนี่ยพามันขึ้นเพราะพืชเพราะขนขนขึ้นขนขึ้นขนขึ้นข้างบนขึ้นอ่ะแค่นี้แหละไปละเหนื่อยละมันเหนื่อย